หลวงครับเมื่อคราวที่แล้วก็พูดถึงในส่วนของหน้าจอนะมีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันอะไรบ้างนะอันนี้ส่วนของการออกแบบแล้วจะขอพูดเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะลักษณะการใช้งานของเอกทึกในการออกแบบก็จะใช้ลักษณะไม่ใช่เป็นเขียนโพลีกอนหรือที่เราดรอเป็นพวกสี่เหลี่ยมอะไรต่างๆแล้วมาต่อทับซ้อนกันอย่างแทนเนอร์ที่เคยโชว์เขาจะเรียกว่าของอิเล็กทริกเขาจะเรียกว่าส่วนที่เชื่อมต่อกันหรือว่าเป็นอาร์ฟหรือส่วนที่เป็นดีไวซ์จริงๆก็เรียกว่าเป็นโนดอย่างเช่นพีมอสก็จะเรียกเป็นโนดนะฮะอย่างตรงไปดูข้างล่างนี้แล้วก็เราคลิก PMOS มันจะบอกว่าเป็นโนด PMOS หรือส่วนที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อก็จะเป็นอาร์ตอย่างเช่นพวกชั้นโลหะต่างๆหรือพวกโพลีซิลิคอนหรือแม้แต่พวกแอคทีฟนะชั้นแอคทีฟหรือพวกที่อะไรนะเอทแอคทีฟพีแอคทีฟนะส่วนที่เราเห็นเป็นกระป๋าพวกนี้หรือว่าเป็นพินนะสำหรับใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเลเยอร์อื่นๆนะกับตัวโนดอื่นๆจุดเป็นจุดจะเป็นก็เป็นพินนะอย่างเช่นเราต้องการสร้าง input ไปเชื่อมต่อนะผ่าน input แล้วก็ส่วนนี้เรียกเป็นconnection นะอย่างเช่นเราต้องการสร้างในทดสอบข้อ3 connection หรือจะเป็น via 2นะ method 1 polysilicon 2 connection นะแล้วก็ polysilicon connection พวก inactive connection หรือพวก reactive connection นะโอเคครับที่แล้วถึงก่อนที่จะเริ่มการใช้งานครั้งแรกเลยสิ่งที่เราต้องทำคือเซตเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็คลิกไปที่ไฟล์ preference นะแล้วก็ไปคลิกตรงเทคโนโลยีนะในที่นี้เราจะใช้เทคโนโลยีเป็นของ CMOS ของ MOSIS นะเป็น CMOSนะแล้วก็จำนวนชั้นโลหะที่ใช้ซึ่งมันก็ขึ้นกับเทคโนโลยีโรงงานนั้นซัพพอร์ตนะอย่างเช่นมันอาจจะซัพพอร์ตแต่แค่2 metal layer หรือ3 metal layer ในกรณีของที่เราใช้ออกแบบก็จะซัพพอร์ตถึงคือ3ชั้นโลหะหรือ3 metal layer นะส่วนที่2ก็คือส่วนที่ว่าเป็นสเกลนะตัวสเกลนี้ก็จะใช้ผมบอกว่า1ยูนิตหรือ1หน่วยหรือบางทีเรียกเป็น1แลมด้ามันจะมีค่าเท่ากับกี่นาโนเมตรหรือกี่ไมครอนก็แล้วแต่อย่างเช่นกรณีนี้เราเซตนี้สเกล1แลมด้าเท่ากับ300นาโนเมตรนะหรือ 0.3 ไมครอนในการออกแบบขนาดต่ำสุดของตัวดีไวก็คือ2แลมด้าก็คือ 0.6 ไมครอนนะอันนี้ก็เป็นการเซตอัพเทคโนโลยีนะส่วนอื่นที่เราอาจจะเซตอัพก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นคีย์บายดิ้งนะคีย์บายดิ้งก็มีประโยชน์สำหรับเซตคีย์ต่างๆที่ทำงานตามฟังก์ชันก็เหมือนกับช็อตคัทคล้ายๆกับช็อตคัทหรืออาจจะเป็นช็อตคัทในนั่นเองอย่างเช่นกรณีเราต้องการให้วินโดว์มันฟิววินโดว์ก็คือดิสเพลย์เต็มหน้าจอก็กดชิป F นะหรือเราต้องการเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นกรณีซูมอินซูมเอาท์อาจจะกดก็คือ
คอนโทรลศูนย์ซูมอินขยาย2เท่าก็กดคอนโทรล7นะเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวนี้ได้โดยการนี่ฮะรีมูฟแบบที่เราไม่ต้องการเราก็แอดตัวใหม่เข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างเช่นเราต้องการในกรณีของซูมอินบางคนอาจจะถนัดกดชิปแล้วก็ X นี่เป็นต้นนะขยายผมก็อาจจะใช้โอเครีมูฟตัวนี้ออกนะแล้วก็ Add Select แล้วก็กดคีย์สโตรกก็คือ Control Control แล้วก็ X นะฮะพอตัวนี้มันไปซ้ำกับตัวอื่นแล้วก็ใช้ไม่ได้ก็ cancel ไปนะหรือ add ก็จะเป็นชิป x เงี้ยนะก็ add นะก็ apply โอเคนะฮะนี่ก็เป็นวิธีเซตเมื่อกี้นี่ก็คือเซตคีย์บายดิ้งนะฮะสำหรับใช้งานจะรวดเร็วขึ้นนะฮะถ้าเกิดเราจะดูว่าแต่ละคีย์บายดิ้งก็เซตอะไรบ้างอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ Edit Cut นะสำหรับลบก็อาจจะ Ctrl X นี่นะหรือ Copy Ctrl C ใช่ไหม Edit Place Ctrl V หรือ Duplicate Ctrl M นะ Undo ที่มักจะเจอก็คือใช้คอนโทรลแซดนะรีดูคอนโทรลวายนะอันนี้ก็เป็นคอนโทรลคีย์หรือเรียกเป็นคีย์บายดิ้งนะตัวอื่นอาจจะดูก็เป็นอีดิทตัวต่อโรเตก็คอนโทรลเจมันมาถึงหมุนไปเรื่อยๆเพราะนั้นอันนี้ก็ตัวอย่างการใช้งานบางส่วนนะส่วนอีกตัวนึงก็คือตัว Windows นะให้มันดิสเพลย์ตัวที่จะใช้งานอย่างเช่นเราต้องการดิสเพลย์คลิกนะ on off นี่ก็คอนโทรล G นะนี่ก็เป็นส่วนของ Key Binding ในการเริ่มต้นออกแบบจากที่พูดไปนิดหนึ่งบ้างแล้วก็ว่าในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ดีไซน์หรือการแบบพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเวลาเขาสร้างดีไซน์ขึ้นมาเขาจะเรียกว่าเป็นหรือเก็บไว้ในรูปแบบของสิ่งที่เราเป็นไลบรารีซึ่งเราจะเรียกเป็นดีไซน์ไลบรารีแล้วก็ส่วนที่เก็บภายใต้ไลบรารีก็จะเป็นดีไซน์ยูนิตและทีนี้เราจะอ้างถึงเป็นก็เป็นเซลล์นะเซลล์ไลบรารีหรือเป็นดีไซน์ยูนิตแล้วก็ในการมุมมองของการแสดงผลของแต่ละเซลล์ซึ่ง1เซลล์มันอาจจะแสดงผลในรูปแบบของสเกมาติกอันนี้เรียกเป็นสเกมาติกวิวหรือในเซลล์นั้นเราออกแบบเลเยอร์เราจะเป็นเลเยอร์วิวหรือเราสร้างไอคอนสำหรับสเกมาติกเราก็จะเรียกเป็นไอคอนวิวนะในซอฟต์แวร์ตัวนี้เขาเรียกเป็นไอคอนหรือในซอฟต์แวร์ตัวอื่นเขาเรียกเป็นซิมโบลนะซิมโบลวิวอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นพื้นฐานในการออกแบบนะฮะส่วนของคอมโพเนนต์ก็ขอพอโอเคส่วน miscellaneous ตรงนี้มันก็จะไว้ทำอะไรต่างๆนะฮะตัวอย่างเช่นเราต้องการแอดพวกสไปค์โค้ดแล้วก็คลิกตรงนี้สไปค์โค้ดก็เพิ่มเติมเข้าไปได้
โอเคอันนี้มาเริ่มออกแบบนะแล้วก็เริ่มจัดสตาร์จาก New Library ในที่นี้อาจจะสร้างเป็น Project Library ชื่อ My Project แล้วกันนะฮะเอาก็ Add นะอันนี้เราก็มาคลิกตรง Explorer นะของเดิมนี้มันจะไม่มีชื่อในส่วนของ Library มันจะไม่มีตัวนี้หลังจากเราสร้างก็จะขึ้นเป็น My Project ภายใต้ My Project นี้ก็ไม่มีอะไรตอนนี้เพราะเรายังไม่เริ่มสร้างอะไรเลยนะลำดับแรกเลยนะเราจะ create สมมติเป็น schematic แล้วก็มาที่ create นะ new cell และที่นี้ก็จะสร้างเป็น schematic อาจจะเริ่มต้นจากสร้าง view ของ nmod กับ tmod นะในตัวอย่างนี้จะสร้าง nmod pmod ขนาด lambdaเท่ากับ W ก็ P 20 lambda L เท่ากับ2 lambda เป็น10กับต่อ2แล้วกันนะฮะตอนนี้ใน My Project มันก็จะขึ้นชื่อเซลล์นะแล้วก็ผมแล้วตอนนี้เป็น Asset ก็คือ Schematic View นะตอนนี้ถ้าสร้าง Schematic View ไอ้ส่วน Component มันก็จะขึ้นเป็นรูปของสัญลักษณ์ View นะแล้วก็มาคลิกที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้เลือกเป็น NMOS นะแล้วก็มาวางถ้าเกิดเราต้องการให้มันดิสเพลย์กริดก็กด Ctrl G ในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกเลยนะหน้าจอมันอาจจะแสดงผลเป็นสีเทาๆสิ่งที่เราอาจจะต้องไปแอดจัดปรับก็คือนะไป color scheme นะอย่างเช่นกรณีที่เป็น default color ของเดิมมันจะเป็นสีเทาๆอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะดูลำบากนะฮะบางทีสีมันไม่ค่อยชัดไม่ค่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะชอบเปลี่ยนเป็นพื้นสีขาวนะก็เป็น white background นะอันนี้ก็เห็นง่ายขึ้นนะครับโอเคจากตอนนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยน property ของตัวนี้เราก็ใช้วิธี control i ไม่ขึ้นก็จะเป็น q นะคือต้องอาจจะต้องไปดูว่า g binding เราเซตเป็นอะไรไว้นะคือบางของเดิมอาจจะเซตเป็นCtrl I ไว้นะฮะเดี๋ยวผมก็เราก็ไปเซตที่คลิกตรงนี้นะ preference หรือ file preference หรือมาคลิกตรงนี้นะก็ขึ้นตรงไม่รู้อาจจะเป็นคำว่าedit property นะตอนนี้เขาเซตเป็น view นะฮะเราจะเปลี่ยนเป็นที่จริงของเดิมมันเป็นน่าจะเป็นคอนโทรลไอแต่ผมมาเปลี่ยนเป็นชิวนะฮะก็คุ้นเคยกับการใช้ก็ชิวก็เปลี่ยนยึดตรงนี้เป็น10นะยึดเป็น10ก็คือ10ลัมดาก็แล้วก็ L range เป็น2ลัมดาก็ applyนะมันก็จะบอกว่าดูวินโดว์เธอมันก็จะขึ้น display message นะเราก็เห็นกด shift f display เต็มนะเป็น10ต่อ2นะถ้าเกิดเราว่าอยากจะดูว่าหน้าตา connection ที่เป็น text ใน spy code หน้าตาเป็นยังไงนะแล้วก็กดคอนโทรลนี้ซูมลงไอ้ซูมเอาท์นะซูมอินนะอันนี้ก็ไปที่2ก็ซิมูเลชัน
สไปก็อาจจะเขียนสไปเด็กขึ้นมาก็เซฟก็อาจจะเปลี่ยนชื่อนะโนเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อไฟล์ใหม่ก็แล้วกันต่อไปแล้วก็ไปดูในตัวดีไซน์คันนี้เราจะเขียนว่านี่คือ nmod ขนาด w ก็คือเท่าไหร่ครับ0.3คูณ10ก็คือ3ไมครอน l ก็คือ2คูณ0.3ไมครอนก็คือรวมก็เป็น0.6ส่วนที่เราเพิ่งสังเกตก็คือส่วนที่เป็น deform model ในนี้ก็เซตเป็น n นะฮะเพื่อความง่ายตอนนี้เราก็ใช้โมเดลที่เป็น default ไว้ก่อนเลยก็คือเป็น nmod นี้จะชื่อโมเดลเป็นชื่อ n ส่วน pmod ชื่อโมเดลจะเป็น p นะหลักตัวหนึ่งที่เราจะต้องไปแก้ไขก็คือตัวโมเดลไฟล์เดิมนะที่เคยให้ไว้คือไฟล์ c5 underscore model text ตรงนี้นะสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนโมเดลตัวนี้ให้มันแมชกันนะฮะเวลาเราทำสไปซิมูเลชันมันถึงจะเรียกโมเดลขึ้นมาถูกต้องนะจากของเดิมที่เป็น MOS N เราก็เปลี่ยนเป็นอะไรฮะเป็น N นะส่วน PMOS โมเดลเดิมที่เป็น MOS P ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น P อย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็ให้เราจำไว้นิดหนึ่งนะสิ่งที่เราต้องเซตอัพเวลาทำสไปซ์ซิมูเลชันนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง create symbol นะฮะอันนี้ก็ต่อมาหลังจาก create symbol ตัวนี้เสร็จนะแล้วก็จะสร้างเซลล์ที่เป็นเรียกว่าเป็น layout view นะสำหรับออกแบบ layout แล้วก็ create new cell นะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรเป็น layout ก็เรียกว่าเป็นเมื่อกี้ชื่อ nmod ชื่อมันต้องชื่อเซลล์ต้องชื่อเหมือนกันมันถึงจะไปอยู่ในเซลล์ unit เดียวกันแล้วก็ view เป็นอันนี้เป็น cell view เป็นlayout นะมันก็คราวนี้ในส่วน component มันก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือพวกที่เป็น layer ต่างๆนะแล้วก็คลิกที่ nmod ตรงนี้นะก็มาวางนะเราจะเห็นองค์ประกอบของ nmod transistor ขึ้นมาครบเลยนะฮะตอนนี้เป็น nmod มันจะต้องอยู่ในส่วนที่เราเป็น pwell นะฮะแล้วก็มี active สีเขียวๆผมขอซูมเข้าไปนิดหนึ่งซูมเต็มๆเลยนะก็กดชิป F นะหรือไปเช็คดู binding key ก็ได้เพื่อจะได้รู้ตัวนี้มันเป็นไงแล้วก็เราจะเห็นตัวข้างนอกนี่อันนี้ก็เป็น N PWell นะแล้วก็มี Active นะแล้วก็มี Polyออกสีชมพูนะโดยซอฟต์แวร์ตัวอื่นก็จะใช้เป็นสีแดงนะแล้วก็เห็นสีเหลืองๆอาจจะไม่ค่อยชัดที่เป็นตารางนะอันนี้ก็จะเป็น n plus หรือบางทีอาจจะเป็น n select นะเพื่อตัวนี้กลายเป็นอะไร nmod transistor การนี้วิธีในสกิมเมติกของเราเมื่อกี้เดี๋ยวผมกลับมานิดหนึ่งมาคลิกตรง explorer นะจะเห็น nmod ib characteristic ตัวนี้นะเราก็คลิกตัวนี้มันจะมีอะไรฮะมี
schematic view layout view แล้วก็ double click ตัวนี้นะ w ของเราตัวใหญ่คือ w เล็ก l 2นะอันนี้วิธีการจับแบบแล้วก็มาไฮไลท์หรือ select แล้วก็กด set property นะก็คือ edit property ของ objectนะถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามันใช้อะไรนะก็ปิดนะตัวดีฟอร์มเป็น2แล้วก็เปลี่ยนเป็น10นะแล้วก็อาจจะสั่งให้มันโรเตทได้เลยหรือเมอร์เลอร์เลยแล้วก็แอพพลายนะจากเดิมมันก็จะเปลี่ยนค่าเป็น10ทันทีนะสิ่งเราสังเกตก็คือตัวขอบเวลาเราต้องการสร้างคอนเนคชันมันจะขึ้นเป็นโนดตรงนี้สำหรับคอนเนคนะเป็นพินตรงนี้นะยกเป็นพินสำหรับเชื่อมต่อนะใช้วิธีถ้าเกิดเราต้องการจะขยายแล้วก็คลิกเมาส์ด้านซ้ายเสร็จ select แล้วก็คลิกเมาส์ด้านขวาก็ลากมันก็จะขยายมาให้นะคลิกด้านซ้ายแล้วก็ขยายออกมาอย่างเงี้ยนะอันนี้นะอันนี้ก็หรือถ้าการขยายแล้วก็คลิก select ก็ลากนะนี่เป็นต้นก็คลิกก็ลากเป็นต้นถ้าอันดูก็คอนโทรลแซดแล้วก็จะอันดูอันนี้ก็แล้วก็ edit zoom นะอุปกรณ์ต่อมาที่ต้องใส่ก็คืออะไรก็คือส่วนที่เป็นคอนเนคเตอร์หรือคอนแทคที่เชื่อมต่อกับตัวนี้ก็วางนะตัวเชื่อมต่อกับ active นะแล้วก็ที่จะต้องใส่เพิ่มก็คืออะไรนะตัวนี้ก็คือ pivot contact สำหรับทำเป็น connect pivot เข้ากับกล่าวที่เราคุ้นเคยกันนะสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือ PMOS สำหรับเราจะเรียก PMOS transistor นะ NVL ตัวนี้คือเป็นอะไรฮะ NVL contact นะโอเคก็อีกตัวนึงก็คือ polysilicon contact ตรงนี้นะนี่ก็เกือบได้ NMOS แล้วล่ะนะนั้นก็สูงฟิตหรือกดคอนโทรลกด Z ถ้าเกิดเราต้องการจะซูมพื้นที่เรากดคอนโทรล Z แล้วก็ลากมาลากเบามานะก็กดอีกครั้งก็ยกเลิกนะหรือนี่ก็จะเห็นซูมแทนนี่ทำอะไรเอาลายนะวัดมาร์กริดลาดอะไรพวกนี้นะฮะโอเคสิ่งแรกเลยจะสร้างตัวนี้เนื่องจากตัวนี้ไซส์10เราต้องเกิดปรับไซส์ตัวนี้เป็น10นะก็กดอะไรฮะ edit property ก็ Q หรือ cancel ปกติ Q ตัวนี้ไซส์ขยายแกน X ไป10เพื่อให้2ครับตัวนี้มันเท่ากันฝั่งนี้ก็เหมือนกันกด Q 1ครั้งเนี่ยก็กด apply นะแล้วก็เวลาจะเชื่อมต่อ2นี้เข้าด้วยกันนะครับ select ก็คลิกเมาส์ด้านขวาก็ลากเป็นวัสดุมันเชื่อมถึงกันแล้วแล้วก็จากนั้นเราก็คลิกตัวนี้แล้วก็ลากลงมาจนมันใกล้ติดกันวิธีเช็คว่าสิ่งที่เราวางตอนนี้มันถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็คือเราจะทำการถือว่าเป็นดีไซน์รูเช็คก็หมายถึงอะไรฮะ
คือเช็คว่ามันถูกต้องตามดีไซน์หรือไม่เราก็ไปคลิกนะหรือกด A5 เช็คดีไซน์รูนะถ้าเกิดมันไม่มีเออร์เรอร์อะไรเกิดขึ้นก็จะบวกศูนย์เออร์เรอร์อะไรพวกนี้นะแล้วก็ทางฝั่งนี้ตอนนี้ก็เชื่อมต่อก็คลิกมาแล้วเสร็จตอนนี้ก็ลากก็ไปนะมันจะบอกระยะห่างตอนนี้เป็นเท่าไหร่เป็นตัวเลขขึ้นมาแล้วก็ให้มันอะไรกันก็วางนะอันนี้ก็วางแล้วเรากด F5 เพื่อทำการดีไซน์โลเช็ค F5 ไม่มีเออร์เรอร์ไม่มีอะไรแต่ที่จริงก็ยังขาดอยู่นิดหนึ่งนะก็ต่อโพลีนี่มีเออร์เรอร์อะไรไม่รู้อันดูคอนโทรลเซ็ตจะมาทำเลขโดดตรงนี้นะคลิกมาด้านขวาขยับตัวนี้ขึ้นมานิดหนึ่งโอเคนี่ก็ขึ้นมานิดหนึ่งอาจจะปรับตัวนี้กดชิวซ้ายเป็น10เช่นกันเพื่อให้ดู เพื่อให้ดูดีขึ้นนิดหนึ่งนะอันนี้ก็คราวนี้เวลาที่เราจะทำการจำลองเราต้อง export พินออกมาเป็นชื่อต่างๆนะฮะเพื่อให้มันสร้างเป็นเน็ตลิสต์นะอย่างกรณีนี้ส่วนนี้แล้วก็ต้องการสร้างคอนเนคชันนะอาจจะมา select ตรงนี้ก็ได้ select metal เราเลือกขอบตรงนี้เราก็จะได้ลากตัวเช่น metal มันจะโผล่มานะก็จากตรงนี้เสร็จแล้วก็นะตรงนี้โผล่มานี่โผล่มาสิ่งที่เราจะเซตต่อมาก็คือ export pin ตรงนี้ให้เป็นชื่อเพื่อจะ export connection node ตัวนี้ออกมานะแล้วก็กด control e นะตรงนี้เป็นเกตแล้วก็ตั้งชื่อเกต s ก็ไป g นะตัวหนังสือมันเล็กไปไหมเล็กไปแล้วก็กดชื่อครอบเปลี่ยนไซส์จาก3เป็น5จะดูดีไหมไซส์ตัวนี้เป็น export เป็น b กด control e ใส่เป็น bulk ทีนี้เสร็จแล้วก็ตัว e ใส่เป็น d นะตัวนี้กดเราจะใช้ทีเสร็จเพียงตัวนี้ตัวใส่เป็น s นะนี่ก็almost finished นะแล้วก็เซฟจะเปลี่ยนเมื่อกี้วินโดว์มันสั้นหายไปไหนอันนี้คือเช็คชื่อไฟล์เป็น My Project มาดูตรงคือในกรณีที่เรา Edit แต่ถ้าเกิดตัวนี้ขึ้นเป็นตัวหนาก็จะว่ามันยังไม่ได้มีการเซฟนะอย่างเช่นผมขยับนิดๆ
คต่อมาเราจะลอง export กด F5 เพื่อเช็ค Design Rule Check ก่อนแล้วกันถูกไม่มี Error ก็โอเคต่อมาแล้วก็ต้องการดูว่าไอ้ตัวถ้า Netlist Spy Netlist หน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วก็ไปที่ Tool ก็อาจจะไลท์สไปเด็กตัวนี้นะอันนี้ก็เป็น end mode อาจจะใส่ underscore เป็นเลเยอร์ก่อนแล้วกันก็คือ layout สไปจาก extract จากตัว layout นะอันนี้ของเดิมผมไปเซตอัพสไปไว้ให้มันรันนะอันนี้ก็อาจจะไม่ให้มันรันแล้วกันสไปนะก็รีมูฟไม่ต้องรันนะต้นรันเอ็กซ์แทรคเสร็จก็เฉยๆนะอันนี้คราวนี้มาดูตรงสไปเน็ตลิสต์เมื่อกี้นี้เป็น end mode underscore เลยนะก็คือตามนี้แล้วก็ใช้ notepadวิวนะจะเห็นว่าคราวนี้มันก็สร้างโหนดขึ้นมาก็เป็นซอร์สเกตเดรนแล้วก็เปาคราวนี้เข้ากับดีฟอลต์ก็คือใช่ไหมกล่าวแล้วก็โมเดลเนมชื่อ N นะแล้วก็ L W แล้วก็ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพื้นที่รอบๆตัวทรานซิสเตอร์อย่างเช่น AS ก็คือเป็น area ของซอร์สพื้นที่ของซอร์สเป็นเท่าไหร่พื้นที่ของเดรนเป็นเท่าไหร่นะ PS ก็คือเส้นรอบวงของซอร์สเส้นรอบวงของเดรนเป็นเท่าไหร่คือ P ก็คือ perimeter นะเส้นรอบวง S ก็คือซอร์สนะอันนี้ก็คือเป็น spy code สำหรับตัว inbound ที่เรา extract ออกมานะอันนี้ต่อมาถ้าเกิดเราต้องการ simulate นะตัวนี้มันก็ง่ายหน่อยวิธีการเราคือใช้วิธีแทนที่จะสร้างอะไรนะ provide VDD source หรือที่สร้าง simple อะไรพวกเราก็ใช้วิธีเขียน text file เข้าไปเลยนะอย่างเช่นกรณีเราต้องการทำ DC sim นะถ้าเกิดเราจำได้ครับที่เราทำใน assignment 1ที่ให้ simulate pmod nmod นะแล้วก็เข้าไปที่นี่นะ initialize แล้วก็คลิกตรง spy code ขึ้นมานะเราวางปั๊บเห็นเป็น text ตัวเล็กๆนะมองไปก็เห็นแล้วก็กด control i หรือกด shift นะเพื่อ set property นะก็จะขึ้นเป็น text นะ spy code ถ้าเกิดเราต้องการหลายบรรทัดเราก็คลิกตรง multi-line แล้วก็ใช้วิธีคีย์เข้าไปเลยแล้วเพิ่มเนื่องจากตัวนี้เป็นสีมันเล็กมากก็อาจจะเพิ่มไซส์เป็นสัก3หรือ5ก็จะใหญ่ขึ้นชัดหน่อยก็5แล้วก็คีย์เข้าไปเลยอันดับแรกก็คือ VD ก็คือ Voltage Source Connect ที่อะไรนะแล้วก็ไปไหนต่อที่กล่าวที่กล่าวแล้วก็อาจจะเซตเป็น0ก่อนก็ได้ก็ enter เอาใหม่ชิวต้องคลิกมันที่ไลน์มันถึงจะขึ้นเป็นหลายบรรทัดได้ตัวที่2 v vg ขณะที่เกตโหนด0หรือกล่าวก็ได้0โวลต์ VS source กับกล่าวอันนี้คือเป็น voltage source ส่วนแล้วก็ VB V ก็นะครับเป้า P แล้วก็กล่าว0สิ่งที่จะต้องแอดก็คือโมเดลไฟล์ว่าอยู่ที่ไหนก็ dot include นะก็ไปไลบรารีที่เราเก็บตอนนั้นอย่างเช่นในกรณีที่ผมเก็บไฟล์โมเดลไฟล์ไว้ที่
มาอิเล็กทริกก็คือแบตเตอรี่ที่ทำงานนะมาอิเล็กทริกสแลด45อันเดอร์สกอร์โมเดล .txt แล้วก็ทำ .dc sim ใช่ไหมฮะแล้วก็โวลเตจที่เดรนรอให้ค่าตั้งแต่0ถึงเท่าไหร่5โวลต์เพิ่มขึ้นทีละ1มิลลิเมตรแล้วก็สวีป VG นะตั้งแต่0ถึง5โวลต์สเต็ปทีละ1นะแล้วก็จากนั้นก็แอพพลายถ้าเกิดตัวหนังสือมันตัวใหญ่ไปก็จะเปลี่ยนอีกรอบจาก5เหลือ3เนี่ยให้ดูง่ายหน่อยอันนี้นะฮะก็เราเห็นมันจะขึ้นเป็นสีเข้มๆหรือตัวหนาตัวนี้ก็เท่าว่าเรายังไม่ได้เซฟไฟล์เซฟตัวนี้ไว้ในเซลล์แล้วก็ต้องการเซฟก่อนนะก็จะเปลี่ยนอันนี้เราจะทำการเอ็กซ์พอร์ตเลเยอร์ตอนนี้เพื่อไปทำสไปซิมูเลชันจำลองโดยใช้สไปซ์แล้วก็ไปคลิกที่ทูนะแล้วก็ไลท์สไปซ์เด็กนะฮะแล้วก็เอาเซฟทับของเดิมแล้วกันนะก็จะเป็น nmod นะเป็นโอเคถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้มันก็จะขึ้นมาให้ว่านะ nmod นี่นะกระดาษเท่าไหร่แล้วก็พวกโวลเตจซอร์ที่เราใส่เข้าไปแล้วก็คือการ DC sweep คราวนี้ในการ simulation เราก็จะใช้ simulate โดยใช้อะไรฮะก็ LT Spice นะจากนั้นเราก็ไปเปิดเรียก LT Spice ขึ้นมานะในกรณีผมก็เรียกไปแล้วล่ะนะแล้วก็ไป Open ไปโฟลเดอร์ที่เรา Extract ตัวนั้นมาก็คือ My Electric นะแล้วก็ไฟล์ตัวนั้นมัน .spนะอันนี้ก็เป็นเลเพื่อจะบอกว่าผมต้องการ simulate spy file ที่มาจาก layout นะก็ open นะก็จะเห็นในทิกเหมือนกันแล้วก็ทิกลันนะถ้าเกิดเราต้องการตรงนี้หลังจากที่ตัวนี้รันขึ้นมามันก็จะสร้างที่เป็น raw file ขึ้นมาตัวหนึ่งตัวนี้แล้วก็มาเปิดวิวหล่อฝาดนะก็จะดูใน LT Spice หรือดูใน Electric ก็ได้นะแล้วก็ดู ID ที่ผ่านกระแสนะหรือเนื่องจากทิศทางสลับข้างอาจจะวิวใหม่นะก็เป็นซอร์สก็ได้นะเนื่องจากเนี่ยถ้าดูเต็มๆนะนี่ก็เป็นผ่านสไปซ์ถ้าเกิดต้องการดูเวฟฟอร์มผ่านอิเล็กทริกดูได้ยังไงนะแล้วเราก็เข้าไปที่เนี่ย2แล้วก็สไปซ์ซิมูเลชันก็พอตเอาท์พุตก็อาจจะชูดไฟล์หรือให้มันเกตก็ได้คราวนี้เพื่อความชัวร์แล้วอาจจะฟรีเลือกจากไฟล์เลยนะเมื่อกี้นี้มันจะเป็น nmod ib แล้วก็ layout ก็เป็น .raw file ก็ open ขึ้นมาเราต้องการดูในวิวในของ schematic ใช่ไหมแล้วก็โอเคคลิกตัวนี้มันก็จะโหลดขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นพวกสเปียร์หรือ DC signal ตัวนี้แล้วก็มาเลือกที่ idถ้าไม่ใช่ก็ remove ไปก่อนได้นะเลือกไอดีก็ delete ตัวนี้ก็จะเหลือของเอาใหม่
อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะ